What's up? Nothing much. ได้สับจากข่าวเชื่อว่าหลายๆคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานที่ต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะอยากทำงานกับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะวันนี้ไมค์ก็เลยอยากมาแชร์สำนวนหรืออีเดียมที่เป็นภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในที่ทำงานกันได้ค่ะประโยคแรก Let's get down to business Let's get down to business มันแปลว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเข้าเรื่องกันเลยปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาเรานัดคุยกับใครเนาะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยแบบ small talk กันก่อนพอเราอยากจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วเราก็เลยพูดว่าโอเค let's get down to business enough with the small talk let's get down to business เราคุยเล่นกันเยอะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันต่อไป get someone up to speed คำนี้ไม่ได้แปลว่าทำให้คนคนนั้นเร็วขึ้นนะคะมันจะใช้ตอนที่เราต้องการให้ใครบางคนเนี่ยอัปเดตงานหรือว่าทำตามให้ทันอะไรอย่างนี้นะคะสมมติมีคนมาใหม่ในที่ทำงานแล้วเราต้องการให้พนักงานของเราเนี่ยเฮ้ยไปช่วยสอนงานเขาไปช่วยแบบอัปเดตงานให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยตามบริษัทเราทันเขาก็พูดว่า she just got here please get her up to speed มันแปลว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเพิ่งมานะช่วยให้เขาตามงานให้ทันให้หน่อยอันต่อไป a lot on your plate a lot on your plate ซึ่งคำนี้ไม่ได้แปลว่ามีสิ่งของมากมายบนจานนะคะมันแปลว่ามีงานเยอะแยะเต็มไม้เต็มมือเต็มหมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะเวลาเรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องการวานให้ใครทำอะไรตัวอย่างเช่น I know you've got a lot on your plate but do you have some time to talk มันแปลว่าฉันรู้นะว่าเธอมีงานเยอะมากๆแต่ว่าเธอพอมีเวลาที่จะคุยกับฉันไหมอันต่อไป not going to fly แปลว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เว้ยสิ่งนี้เรายอมให้มันผ่านไปไม่ได้ not going to fly ตัวอย่างเช่น yeah that behavior is not going to fly มันแปลว่าเฮ้ยพฤติกรรมแย่ๆแบบนั้นน่ะเราจะปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้นะเรายอมรับไม่ได้อันต่อไปเป็นคำที่มายเจอบ่อยในสื่อต่างประเทศนะคะซึ่งก็คือคำว่า it's not rocket scienceถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันจะแปลว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์การจรวดขึ้นอวกาศอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันแปลว่ามันเข้าใจได้ง่ายๆ it's common sense ซึ่งคำนี้จะเจอบ่อยๆเวลาแบบในหนังเขาต้องการอธิบายงานอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจเยอะขนาดนั้นเขาพูดว่า it's not rocket science people it's easy to understand หรือแม้กระทั่งเรื่องของ common sense ก็ได้นะตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีคนแบบในที่ทำงานไม่กดชักโครกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะออกมาด่าว่า people it's not rocket science just flush the toilet ซึ่งมันก็เป็นการต่อว่านิดนึงแหละว่าแบบเฮ้ยอยู่ไม่เข้าใจได้ไงอันต่อไป keep up the good workKeep up the good work นะคะมันแปลว่าเฮ้ยที่ทำงานอยู่นะตอนนี้มันดีแล้วขอให้ทำดีต่อไปซึ่งมันเป็นการให้กำลังใจเนาะเป็นการชมคนในที่ทำงานเราก็พูดได้เลยว่าโอเค you're doing great keep up the good work อันสุดท้ายนะคะ the bottom line ซึ่งมันแปลว่าสรุปสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนเขาต้องการที่จะเน้นประโยคสุดท้ายตัวอย่างเช่น the bottom line is we need to increase sales สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการเพิ่มยอดการขายของเรานะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดแค่ในบริบทที่คุยกันในแบบที่ทำงานอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถพูดในชีวิตประจำวันได้เหมือนกัน the bottom line is the bottom line is I am bored with you สมมตินะคะโอเคมาสรุปประโยคที่สามารถใช้กันได้ในที่ทำงานกันค่ะอันแรกLet's get down to business. แปลว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า Get someone up to speed. ช่วยอัปเดตเขาให้หน่อยเพื่อให้เขาตามเราทัน A lot on your plate. อุ๊ยมีงานเต็มไม้เต็มมือหมดเลย Not going to fly. สิ่งนี้ยอมรับไม่ได้ It's not rocket science. มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะ Keep up the good work. ทำดีแล้วขอให้ทำดีต่อไปและสุดท้าย The bottom line. The bottom line คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็หวังว่าตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะเพราะว่าหลายๆประโยคเนี่ยมายเชื่อว่าน่าจะเจอถ้าสมมติว่าทำงานกับนายฝรั่งหรือว่า environment ที่อยู่ในต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าใครใฝ่ฝันที่อยากจะย้ายประเทศไปทำงานที่ต่างประเทศก็ขอให้ได้นะคะขอให้โดนส่วนวัสดุในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถติดตามกันได้ในทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะแล้วก็ไว้เจอกันค่ะ
What's up? Nothing much. ได้สับจากข่าว